วันนี้นะครับแพนจะมาสรุปงาน Apple Event ที่มาในธีมของ It's Glow Time นะครับที่สอดคล้องกับ Apple Intelligence นั่นเองที่จัดขึ้นในวันที่10กันยายนปี2567ในครั้งนี้นะครับเปิดตัวด้วยการ3 product หลักๆนะครับก็คือ Apple Watch, AirPods แล้วก็ iPhone นะครับมาเริ่มกันที่ Apple Watch กันก่อนละกันเปิดด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือ Apple Watch Series 10กับอีกอันเนี่ยจะเรียกว่าอีกรุ่นก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามีแค่สีใหม่ก็คือ Black Titanium ใน Apple Watch Ultra 2ครับในส่วนของ Apple Watch Series 10นะครับมีการอัปเกรดจอให้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนเป็นพาเนลที่เรียกว่า Wide Angle OLED นะครับช่วยให้มุมมองด้านข้างเนี่ยมองได้มากขึ้นแล้วก็สว่างขึ้น 40% มีสีใหม่นะครับที่ชื่อว่า Jet Black Aluminium ครับในส่วน Apple Watch Ultra 2นะครับก็แน่นอนมีสีใหม่ครับ Black Titanium แล้วก็หมดแล้วครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดิมไงก็คือรุ่นที่2เนี่ยแหละส่วนใหญ่นะครับก็จะอัปเกรดในส่วนของซอฟต์แวร์มากกว่าที่มาในรูปของ Watch OS 11แล้วก็มีสายรูปแบบใหม่นะครับที่ชื่อว่า Titanium Milanese Loop ที่มีเสียงเพราะแบบนี้ครับตัวต่อไปคือ AirPods ครับครั้งนี้เปิดตัวมาด้วยกัน4รุ่นแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะเริ่มจาก AirPods รุ่นที่4ก่อนครับรุ่นนี้เนี่ยออกแบบใหม่หมดเลย Apple เขาก็บอกว่าเขาสำรวจหูคนมาเยอะมากนะครับจนดีไซน์ออกมาเป็น AirPods ที่ใส่สบายมากๆตัวหนึ่งนะครับมาพร้อมกับชิปใหม่ H2 นะครับที่มีการออกแบบระบบเสียงใหม่ขึ้นเหมือนกันสิ่งที่น่าตกใจนะครับก็คือมี AirPods Active Noise Cancellation เป็นอีกรุ่นนึงครับที่เอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างของ AirPods Pro เนี่ยเข้ามาใส่ไม่ว่าจะเป็น Active Noise Cancellation Transparency นะครับ Adaptive Audio ที่ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนโหมดไปมานะครับโดยจะปรับตามสภาพแวดล้อมของเราแล้วก็ Conversation Awareness ที่จะคอยตรวจเสียงพูดคุยรอบๆครับแล้วก็มีการเบาเสียงเพลงลงในขณะที่เรามีบทสนทนาแถมยังรองรับไวเลสชาร์จด้วยครับส่วน AirPods Pro 2เนี่ยอันนี้ไม่ได้อัปเกรดอะไรนะในส่วนของฮาร์ดแวร์แต่ว่าส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยมีการอัปเกรดในส่วนของระบบช่วยได้ยินครับที่จะคอยเร่งเสียงให้ดังขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาด้านการได้ยินหรือว่าคอยเบาลงนะครับเวลามีเสียงบรรยากาศที่ดังเกินไปนอกจากนั้นเนี่ยยังมี Hearing Test นะครับที่สามารถตรวจการได้ยินเบื้องต้นได้สุดท้ายครับ AirPods Max อันนี้ไม่มีอัปเกรดอะไรมากครับก็แค่มาพร้อมกับสีใหม่ที่ก็สวยเหมือนกันนะแล้วก็มีพอร์ต USB-C นั่นเองครับมาถึงไฮไลท์นะครับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Pro เนี่ยรอบนี้แพนบอกเลยว่าน่าสนใจนะอาจจะดูมีอะไรเพิ่มเล็กน้อยแต่จริงๆที่เพิ่มมาเนี่ยก็เจ๋งอยู่นะครับในส่วนของ iPhone 16แล้วก็16 Plus ก่อนละกันรอบนี้มาพร้อมกับสีใหม่นะครับเปิดมา5สีเลยน้ำเงิน Ultra Marine เขียวอมฟ้าชมพูขาวแล้วก็ดำครับขนาดเท่าเดิมนะครับก็คือ 6.1 นิ้วแล้วก็ตัว Plus อยู่ที่ 6.7 นิ้วครับเปลี่ยนกล้องมาเป็นแนวตั้งนะครับเพื่อรองรับการถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอสำหรับการไปเปิดใน Apple Vision Pro หน้าจอเซรามิกชิลรุ่นใหม่นะครับแข็งแรงกว่าเดิม 50% ปุ่มเงียบเสียงหรือว่าปุ่มมิวเนี่ยหายไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น Action Button แทนนะครับที่เราสามารถคัสตอมช็อตคัทต่างๆเข้าไปได้ว่าจะเป็นการอัดเสียงการเปิดโปรแกรมต่างๆนะครับและ CPU นะครับข้ามรุ่นจาก A16 เป็น A18 เลยแล้วก็มีปุ่ม Camera Control ที่ช่วยเราเนี่ยเปิดกล้องได้ง่ายขึ้นสามารถเปลี่ยนโหมดกล้องได้ซูมได้นะครับและส่วนในปีนี้นะครับไม่ได้มีการพูดถึงโปรโมชั่นดิสเพลย์หรือว่าหน้าจอ 120Hz เลยครับไฮไลท์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ iPhone 16กับ16 Plus ครับแต่ว่าเป็น16 Pro แล้วก็16 Pro Max ครับเปลี่ยนหลักๆเลยนะครับจะมีหน้าจอที่ขอบบางลงไปอีกครับโอ้โหสามารถทำให้บางกว่านี้ได้ด้วยเหรอทำให้หน้าจอเนี่ยมีขนาด 6.3 นิ้วแล้วก็ 6.9 นิ้วครับตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดกว้างแล้วก็สูงขึ้นเล็กน้อยความหนาเนี่ยเท่าเดิมนะครับเล็กน้อยนี่คือระดับมิลลิเมตรแบบเล็กน้อยจริงๆนะครับหน้าจอเนี่ยมีการอัปเกรดให้แข็งแรงขึ้นนะครับมีการใส่ Camera Control เหมือนตัว iPhone 16แล้วก็16 Plus เลยอ๋อลืมบอกไปนะครับว่ามีสีใหม่นะคือสี Desert Titanium หรือว่าสี
ไทเทเนียมทะเลทรายนั่นเองครับชิปใหม่ล่าสุดนะครับแรงที่สุดเลย A18 Pro ครับมีการอัปเกรดในส่วนของการเข้ารหัสวิดีโอหรือว่าวิดีโอเอนโคดิ้งแล้วก็ระบบประมวลผลภาพใหม่หรือว่า ISP ครับแล้วครั้งนี้นะครับกล้องทั้งรุ่น Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยเป็นกล้องเทเลโฟโต้ 5X ทั้ง2ตัวแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอวสาน 3X เลยกล้องอัลตร้าไวด์นะครับได้ความละเอียดเพิ่มเป็น48ล้านพิกเซลแล้วจากเดิมเนี่ยเป็น12ล้านพิกเซลรุ่นเก่านะครับและรอบนี้นะครับมาโครเนี่ยที่เราถ่ายแมลงตัวเล็กๆถ่ายอะไรเล็กๆเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ของ48ล้านไปด้วยครับน้ำหนักเครื่องทั้งหมดนะครับหนักขึ้นเล็กน้อยนะครับทั้งรุ่น Pro แล้วก็รุ่น Pro Max ครับสำหรับใครที่ถามนะครับว่าปีนี้เนี่ยแผนจะจัดตัวไหนบ้าง นะครับก็ต้องบอกเลยว่า iPhone 16 Pro Maxสี Desert Titanium เนี่ยอันนี้แพนว่าโดนแน่นอนนะครับแต่ว่า Apple Watch Ultra 2เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะแพนใช้ Ultra 1มาสักพักแล้วนะครับเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยรอติดตามสิ้นเดือนนี้นะครับยังไงมี Unbox ให้ดูแน่ๆ iPhone เนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยจะโดนด้วยไหมยังไงรอติดตามครับ